ส่งตรงมาจากประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยคณะกรรมการได้มารอรับและตั้งที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีเป็นการชั่วคราวก่อนที่จะได้จัดขบวนเพื่อไปแห่รอบเมืองให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ชื่นชมกระถางทูบมหามงคลนี้ซึ่งการจัดสร้างกระถางทูบมหามงคลนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของทุกท่านนะครับที่นานๆที่จะมีครั้งก็ขอเชิญท่านมาสั่งสมบุญสั่งสมบุญเพื่อบุญบารมีนะครับครับกระถางนี้เข้ามาทางด่านไหนของประเทศไทยครับท่านรองพิบูลครับที่เห็นนี่คณะกรรมการรับและก็จะตั้งเป็นการชั่วคราวบริเวณหน้าสำนักงานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะครับซึ่งคาดว่าในวันที่27ถึงวันที่31นะครับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนะครับจะได้ชื่นชมกระถางมหามงคลนี้โดยคณะกรรมการจะจัดการภายในตัวเขตเทศบาลอุดรธานีอย่างทั่วทุกซอกทุกมุมนะครับและก็อย่าลืมนะครับวันที่2พฤศจิกายนเราจะมีการทำพิธีบรรจุของผู้อย่างกระถางทูบมหามงคลและจะมีพิธีนะครับเทียนบรรจุผู้เพื่อปักในกระถางมหามงคลนี้เป็นวัตถุมาเลิศสะพานมิตรภาพไทยลาว